อ่ะแบบนี้อ่ะลองดูครับสักสองข้อลองดูได้เอ็กข้อสองจะได้คำตอบเดียวถูกป่ะไหมเออตอบอะไรครับเอ็กได้เอ็กมากกว่า12ค่ะโอเคอ่ะข้อสามเนี่ยเราสังเกตดูสองข้อนี้มันจะมีการแก้ที่ต่างกันนะครับอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่เราทำคือเราทำคูณไขว้ถูกปะมาที่เราทำตะเกียแต่ข้อสองเนี่ยมันต้องทำแบบวิธีเหมือนข้อหนึ่งเมื่อตะกี้ใช่ไหมเพราะว่าตัวแปรมันกลายเป็นตัวส่วนครับ x กลายเป็นตัวส่วนต้องทำแบบวิธีข้อหนึ่งที่ทำตะกี้แล้วถ้าตัวแปรไม่ใช่ตัวไม่ถ้าตัวแปรไม่ใช่ตัวส่วนเนี่ยมันก็ทำปกติครับคูณไขว้ x อยู่ข้างบนเนี่ยสบายเราคูณไขว้แต่ถ้า x อยู่ข้างล่างเมื่อไหร่ปั๊บต้องทำแบบวิธีข้อที่หนึ่งครับคือย้าย5มาลบทำส่วนเท่ากันแล้วก็หาคำตอบลองดูข้อสองนี่ได้สองเหรอคะเอ้ยได้เราได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราตอบพี่สองหรือ12ครับตอนแรกบอกว่า12แต่ว่าหนูลืมไปว่าถ้าเกิดเอา10ขึ้นไปคูณมันจะได้0เอาเราตอบ12พี่ฟังเป็น2 2ถ้า2ก็ถูกถ้า2ก็ถูก12ก็ผิดหนูดูอีกรอบได้2เออพี่ฟังเราว่า2เมื่อกี้เราตอบ12เหรออ่าโอเคมันตอบ2ครับอ่ะข้อ3จะทำเหมือนข้อ1 x มากกว่า1มันมีคำตอบเดียวเหรอหรอจริงเหรอกับศูนย์เหรอคะใช่มันต้องเป็นลบหนึ่งกับศูนย์ในคำตอบอ่ะใช่เปล่าแล้วมันต้องน้อยกว่าศูนย์ด้วยถูกไหมถูกไหมเครื่องหมายอ่ะมันต้องเป็น x คูณด้วย x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมคำตอบค่ะเนี่ยคำตอบอ่ะตอบมันต้องเป็น xคูณด้วย x บวก1น้อยกว่า0มันจะเป็นช่วงลบ1กับ0ครับแล้วก็หาเอาจะตอบช่วงไหนสรุปตอบช่วงไหนได้ตัวนี้เปล่าน้อยกว่าอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางช่วงน้อยกว่าศูนย์ก็คือเอาช่วงลบตรงกลางถูกไหมคำตอบก็ต้องตอบแหละลบหนึ่งศูนย์ช่วงเปิดถูกไหมลบหนึ่งศูนย์เป็นลบหนึ่งกับศูนย์ไม่ได้โอเคครับเปิดศูนย์ครับนั่นแหละครับคำตอบเพราะนั้นที่พี่ให้ทำชุดอันนี้เพราะว่าพี่จะให้เราดูว่าถ้าเป็นอสมการเนี่ยการแก้มันไม่ได้เหมือนกันทุกอันนะครับถ้าตัวแปรอยู่ข้างบนเนี่ยจะคูณไขว้คูณอะไรย้ายไปย้ายเหมือนสมการแต่ถ้าตัวแปรมันเป็นส่วนเมื่อไหร่เนี่ย
มันต้องแก้โดยวิธีไม่ให้ตัวแปรหายเห็นไหมไม่งั้นคำตอบมันจะหายเพราะคำตอบมันหายแล้วในช้อยบางช้อยบางข้อคำตอบช่วงคำตอบมันยาวคำตอบมันสั้นเราจะไปตอบช่วงคำตอบสั้นแล้วมันจะผิดอร่อยไหมครับฉันบอกว่าพี่เห็นหมดแล้ววันนี้เราเปิดกล้องพี่เห็นหมดแล้วเราทำอะไรกินอะไรถ้าไม่เป็นไรเปิดไปเถอะพี่ก็กินแล้วก็กินไปพี่ของพี่มันปิดอยู่กินไปเถอะลืมไม่เป็นไรกินมันไม่มาไม่เป็นไรอ้าวต่อ multiple choice calculus อันนี้ใช้เครื่องคิดเลขได้อ้าวเชิญเลยครับอันนี้ขอ5ข้อแรกก่อนอ่ะนี่ไม่ยากทำกี่ข้อนะคะ5ข้อครับ